เจริญพรคณะครูอาสาสมัครทั้งภาคประจำการ1ปีและภาคฤดูร้อนตลอดทั้งคณะผู้ปกครองคณะกรรมการโรงเรียนและนักเรียนทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของทุกๆปีซึ่งเมื่อการเรียนการสอนจบลงหรือสิ้นสุดลงคือหมายถึงว่าภาคประจำการหนึ่งปีนั้นจบลงแล้วก็มีภาคฤดูร้อนมาต่อเราก็จะมีงานอย่างนี้กันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการขอบคุณคณะครูอาสาสมัครทั้งสองรุ่นตลอดจนคณาจารย์ของโครงการครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งครูอาสาสมัครมาประจำทำการสอนที่วัดพุทธนารายณ์อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของชุมชนชาวไทยซึ่งอยู่ในต่างประเทศเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจความสามารถในด้านภาษาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดจนกิริยามารยาทแบบไทยๆต่างๆและเขาเหล่านั้นจะได้รู้รากเหง้าของปู่ย่าตายายบิดามารดาของตัวเองว่ามีที่มาอย่างไรอยู่ที่ไหนประเทศของปู่ย่าตายายของบิดามารดานั้นเรียนพูดภาษาอะไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรก็จะได้เข้าใจในเมื่อครูอาสาสมัครได้มาให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กจะได้ความรู้มากเท่าไรจะเข้าใจเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองส่วนหนึ่งและที่สำคัญก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการส่งลูกหลานมาเรียนแล้วก็จะเอาใจใส่ใจจดจ่อว่าตัวเองได้นำบุตรหลานมาเรียนที่นี่ลูกหลานของตัวเองนั้นมีพัฒนาการขึ้นไหมทั้งด้านภาษาไทยไม่ว่าจะตั้งด้านการเขียนการพูดตลอดจนกิริยามารยาทอะไรต่างๆอย่าสักแต่ว่าเอามาทิ้งไว้แล้วก็แล้วกันไปลูกหลานจะได้ก้าวหน้าพัฒนาการขึ้นหรือไม่นั้นไม่รู้ด้วยอยู่ที่ครูอันนี้ไม่ถูกต้องต้องร่วมกันทั้งครูทั้งวัดทั้งผู้ปกครองกำหนดเวลาเข้าเรียนกำหนดไว้9โมงไม่ใช่มา10โมง11โมงไม่ใช่อย่างนั้นกำหนดเลิกเรียนบ่าย3โมงบางทีบ่าย2โมงก็มารับกลับไปมันจะเรียนครบหลักสูตรหรือว่าครบตามที่ครูเขากำหนดมาว่าวันนี้ต้องเรียนเท่านั้นเท่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่อาตมาเห็นแรกก็ชอบใจอยู่ก็ชื่นใจคือเด็กมาแล้วก็มีกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างที่ตอนโครงการนี้มาใหม่ๆนั้นพวกเราผู้ปกครองขยันมากันนะพาลูกหลานมาแล้วก็มาดูลูกหลานตัวเอง
จกรรมหน้าเสาธงมีการร้องเพลงชาติของทั้งอเมริกาของไทยร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆด้วยที่ครูเขาจะสอนก็ดีเมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็พาไปหาพระขึ้นโบสถ์ไปกราบพระไหว้พระสวดมนต์พารับศีลนั่งสมาธิพระท่านก็จะอบรมธรรมะง่ายๆพูดให้เด็กๆฟังอันนี้ดีมากตอนหลังมาเข้าใจว่ามันจะหย่อนยานไปหมดพักหลังมาก็ไม่เห็นมีกิจกรรมหน้าเสาธงเพราะว่ากำหนดก็9โมงให้เด็กไม่มาครูทำยังไงมา10โมง11โมงก็เข้าห้องเลยถ้าเราจะให้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะให้ขลังนะถ้าจะให้เป็นระเบียบมันควรที่จะต้องตามเวลาตามกำหนดจะได้ผลพวกนักเรียนรุ่นเก่าๆแรกๆเลยนะได้ผลดีรุ่นแรกๆที่เรารับโครงการนี้มาแล้วผู้ปกครองก็ให้ความร่วมแรงร่วมใจดีมากอันนี้ก็ฝากไว้ให้ผู้ปกครองนะถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานของเราได้มีความรู้ความสามารถดียิ่งขึ้นรู้ว่าจะรู้เรื่องการวัฒนธรรมประเพณีหรือว่ากิริยามารยาทไทยหรือว่าใกล้ชิดกับพระกับวัดกับพระศาสนาด้วยการมาสวดมนต์รับศีลนั่งสมาธิก็ควรจะมาตามกำหนดเวลาต้องฝืนใจหน่อยอาตมาบอกว่าเคยพูดเรื่อยๆว่ากิจกรรมหรือการงานอะไรที่เราจัดสำเร็จร่วมได้ดีก็ต้องมีคุณธรรม4ข้อคือฉันทะความพอใจถ้ามีความพอใจชอบใจโครงการของครุศาสตร์จุฬาแล้ววิริยะข้อที่2คือความภาคเพียรก็ต้องตามมาคือพาบุตรหลานมาฝนตกแดดออกไหนก็พามาวิริยะก็ตามมาเมื่อมีฉันทวิริยะแล้วจิตตักการเอาใจใส่ต่อลูกหลานทุกตนว่าวันนี้พูดมาได้กี่คำเขียนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมันก็จะได้ผลขึ้นข้อที่4ก็คือวิมังสาการพิจารณาสอบสวนว่าเราพาลูกหลานเรามาเรียนนี่ดีขึ้นมากไหมหรือเด็กเป็นอย่างไรหรือเหมือนเดิมหรือเป็นลิงเป็นข้างเหมือนเดิมอะไรนี่อันนี้ต้องดูด้วยต้องพิจารณาดูด้วยอันนี้พูดให้พวกเราท่านฟังนะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเด็กจะมากเด็กเป็นว่าตั้ง30-40เห็นมานั่งทานข้าวกันบางทีก็ถามด้วยครู2คนพอหรือรับไหวหรือปู่ก็บอกว่ามันก็ต้องไหวแล้วมันตอนนี้เห็นว่ามีครูท้องถิ่นอาสามาช่วยไม่ทราบว่าช่วยอยู่วันเดียวหรือสองวันแล้วก็เลิกไปสมัยก่อนนี้เรามีครูอาสาท้องถิ่นมาช่วยก็สองคนบ้างหนึ่งคนบ้างอะไรแบบนี้ก็เป็นการดีใครที่มีความรู้ในเรื่องภาษาไทยเรื่องต่างจะมาช่วยเป็นครูอาจารย์สมัครก็ทางโรงเรียนก็น่าจะยินดีต้อนรับคนมาช่วยครูนี่30คนนี่แล้วเด็กที่นี่โอ้โหฤทธิ์ร้ายแรงกว่าเด็กทั้งเมืองไทยบางทีครูก็มีคุ้นกับภาษาเขาคุยกันอะไรก็ไม่รู้อาตมาฟังไม่รู้เรื่องเลยออกมานอกห้องแล้วเขาก็พูดภาษาที่ง่ายๆของเขาแต่อยู่ในห้องครูอาจจะบังคับอันนี้ขอร้องนะมาถ้ามาได้ถ้าไม่ฝืนใจเกินไปหรือลำบากเกินไปก็มาให้ตรงเวลาหน่อยเราจะได้ทำอะไรให้ครบตามระเบียบกฎเกณฑ์เนาะมันจะได้ดีขึ้นเด็กก็จะได้พระท่านก็ได้กระตือรือร้นพระท่านจะได้แอคทีฟมีงานให้
ช่วยอบรมสั่งสอนในการต่างๆนะท่านก็มีงานขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ก็ขออนุโมทนาครูประจำการ1ปีซึ่งสุดสิ้นภาระไปแล้วก็ได้มาใช้ความรู้ความสามารถให้ความรู้ด้านต่างๆอย่างที่กล่าวมาแก่เด็กๆเยาวชนไทยที่อยู่ในต่างแดนตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนใจในด้านดนตรีไทยที่มาเรียนนะก็ท่านเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็ได้รับความรู้จากคุณครูทั้งสองก็ขอให้กลับไปบ้านเมืองให้มีความสุขกายสุขใจเจริญในหน้าที่การงานปราศจากภัยพิบัติอุปสรรคอันตรายทั้งหลายตลอดทั้งสองท่านแล้วก็ขอต้อนรับครูอาสาสมัครภาครุ่นร้อนสองท่านซึ่งก็มาตรงกับหน้าร้อนพอดีอาจจะร้อนกับเมืองไทยแต่ร้อนกายก็พอมีแอร์มีพัดลมแต่อย่างร้อนใจก็แล้วกันทำใจเย็นๆไว้แล้วเราก็จะทำงานได้เรียบร้อยก็ขอให้อยู่ด้วยความผาสุกสบายถือว่าเป็นลูกศิษย์พระก็แล้วกันเช้ามาก็แสดงฝีมือทำข้าวต้มถวายพระเป็นบางครั้งบางเวลาพระท่านจะฉันมากฉันน้อยก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วแต่ท่านก็สาธุขอให้ทำงานให้เต็มที่ก็ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในวัดพุทธรัตน์แห่งนี้